คุณผู้ชมคะข่าวแรกในเช้าวันนี้กับความชัดเจนของการปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ของไทยนะคะเมะื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะแล้วก็ให้รัฐบาลพิจารณานะคะซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจคณะกรรมการปปรสและกระทรวงสาธารณาสุขทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิต ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการจำหน่ายรวมถึงการกำหนดพื้นที่ใช้พื้นที่ปลูกในระยะทดลอง5ปีแล้วก็เน้นย้ำว่าการปลดล็อกครั้งนี้เพื่อการรักษาเท่านั้นค่ะรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้นะคะถแถลงโดยคุณพุทธิพงศ์คุณกากนรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมีสาระสําคัญก็คือว่า ให้สามารถผลิตนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดประเภท5ได้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการโดยได้รับอนุญ,ญาตจากผู้อนุญาตให้มียาเสพติดให้โทษประเภท5ไว้ในครอบครองไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับการใช้รักษารโรคเฉพาะหรือสำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลหรือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และเพิ่มเติมให้ใช้ยาเสพติดประเภท5ได้หากกระทําเพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบโรคศิลป์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยรวมทั้งกําหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท5ได้เฉพาะสถานที่ที่กําหนดเท่านั้นส่วนกฎหมายนะครับเป็นความเพิ่มเติมอันนี้เป็นในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสนะครับให้มีอำนาจ ให้กำหนดเขตพื้นที่พื้นที่ทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือว่าเป็นผลผลิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5หรือว่ากัญชานะครับผลิตและทดสอบยาเสพติดประเภท5ได้ตามพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจจะประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิดตามพรบรดังกล่าวนะครับ แล้วก็สาระสำคัญในกล่าวเองก็จะเป็นการปลดล็อกเฉพาะในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือหมอและคนไข้เป็นการยกเว้นให้ไม่มีความผิดโดยในที่ประชุมนะครับเน้นย้ำว่าเพื่อให้สังคมมีความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นว่าทั้งหมดนี้ที่พูดมามกระท่อมกัญชาเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็ใช้ในการแพทย์เท่านั้นนะครับย้ำเลยนะครับว่าไม่ใช่ว่าใครจะไปปลูกหลังบ้านตัวเองได้นะครับแล้วก็กระบวนการผลิตเอง ก็ระบุด้วยนะครับว่าใครจะสามารถผลิตได้และนำมาจากที่ไหนโดยจะมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่ใช้อย่างอิสระเหมือนอย่างต่างประเทศนะครับค่ะไม่ใช่ว่าจะนำไปปลูกแล้วก็นำไปใช้ได้ไ<ม>อย่างอิสระนะคะและหลังจากพรบฉบับนี้ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขก็จะเป็นผู้กำหนดแล้วก็ควบคุมไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา5ปีนะคะเนื่องจากว่าทางคอรมอเองก็มีข้อห่วงใยว่าช่วงระยะเวลา5ปีแรกเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลังจาก5ปีถึงจะมาทบทวน กอีกครั้งว่าควรจะมีการปรับปรุงอนุญาตหรือว่าปรับลดปรับเพิ่มเติมอะไรได้บ้างนะคะท้งนี้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยก็จะส่งกลับให้ทางสภานิติบััญญติแห่งชาติหรือว่าสนชพิจารณาในสัปดาห์หน้าเลยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีการเห็นชอบร่างแก้ไขพระราชบัญญัติยาที่ไม่ได้ปรับปรุงมาตั้งแต่ปี2510ด้วยตามที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขเสนอ ดยเพิ่มเติมข้อกำหนดในการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์กรผู้เชี่ยวชาญในการตวรวจสอบบัญชียาใหม่ให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ลดขั้นตอนการรับรองบัญชียานอกจากนี้ในท้ายพระราชบัญญัติยังมีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและบทลงโทษจากเดิม10,000บาทเป็นโทษสูงสุดไม่เกิน50,000บาทและกำหนดการขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้เป็น5ปีนะคะ อ่ะอันนี้มี2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการปลดล็อกกัญชารวมถึงเรื่องของยาด้วยนะคะอ,อ่ะก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกเพื่อการรักษานะคะเน <aprove> ้นย้าว่าเพื่อการรักษาแล้วก็คนที่จะมาเกี่ยวข้องเนี่ยมีแค่หมอกับคนไข้เ <ซะ S 1> ท่านั้นนะซึ่งกัญชาเองก็เป็นการต่อยอดจากต่างประเทศ<ม>แล้วก็มาถึงประเทศไทยนะครับแต่ว่าอีกพืชอ,อีกหนึ่งตุก,ก็คือกระท่อมถือ <ouch. S 2> ว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เราจะเปิดมิติใหม่ ของวงการแพทย์ระดับโลกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับ